เธอเป็นตัวเองก็เล่นไม่ไหวจริงทุกวันนี้ก็เป็นตัวเองแหละเอาจริงๆนะมันไม่ได้แบบว่าฝืนเฝินอะไรแหละมันก็แต่งตัวเป็นตัวเองเวอร์เลยเนี่ยเสื้อยืดกางเกงคุณพี่ออกไปข้างนอกไม่มีใครจําได้หรอกมันจริง แต่คือถ้าหมดที่อยากแต่งตัวมันก็มีแต่แค่แบบว่าคือถ้าแต่งตัวงามมันก็จะมีคนมองไงคือคนอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นออม BNK ออม CGM ไม่รู้หรอกแต่มันก็จะมีคนมองเพราะความงามไงเออมันก็แบบว่าแต่งตัวสวยมันก็งามเกินอ่ะมันก็มีคนมองความออร่าออใดอะไรเงี้ยมันก็มีคนมองอยู่แล้วแล้วก็แบบไม่อยากให้คนมองออกไปข้างนอกอยากจะชิวๆเลยจ้ะก็เป็นลุคเนี้ยแหละ เนี่ยแหละคือชิวๆใช่สนใจเสื้อบอลไปใส่สักตัวไหมคะฉันว่าฉันได้แล้วนะที่เธอส่งมาหรือเปล่าใช่เธอปะเนี่ยทำไมรู้สึกเหมือนมีคนส่งมาเสื้อบอลฉันใส่นะเอาดีเวลาเสื้อแฟนคลับเนี่ยเนี่ยใส่เสื้อแฟนคลับวนไปวนมาหลายตัวแหละไม่ว่าจะเป็นเสื้อลายทางสีชมพูใครก็ไม่รู้ส่งมาให้แต่ว่าชอบเนื้อผ้ามากคือฟินมากใส่ได้แบบซักแล้วแบบไม่ต้องรีดอ่ะชอบเสื้อที่ซักแล้วไม่ต้องรีดอ่ะทุกคนคือใครรู้พิกัดอ่ะบอกนะคือชอบเสื้อแบบนี้มากใส่ให้กลัวความงามเกินหน้าเกินตาชาวบ้านคือใครอยากเห็นความงามอ่ะก็คือต้องมาเห็นในเลนจับมือในทูช็อตอะไรเงี้ยจะเห็นความงามอันนั้นคือแบบขยันแต่งตัวที่สุดแล้วแบบขยันมิกแอนด์แมทพยายามแบบหาชุดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอรู้ว่าแบบพอมีสิ่งเรากระตุ้นก็คือการทำงานมากระตุ้นอ่ะมันก็เลยแบบต้องทำอยากทำมีความอยากแต่งตัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าออกไปข้างนอกอ่ะแบบออกไปตลาดออกไปแบบห้างเล็กน้อยซื้อของใช้อะไรเงี้ยก็ไปแบบเนี้ยแหละ ก็ไปแบบเนี้ยแหละแล้วหนูก็ตัวเล็กๆอ่ะแล้วคือเราซื้ออะไรอ่ะบางทีแบบอย่าไปคอนแทททูคัลเลอร์อ่ะเขาก็จะมีแบบว่าลิปแบนด์ใช่ไหมแล้วคือเขาก็จะถามว่าอายุเท่าไหร่เพราะเขาจะแบบเหมือนแบ่งเป็นอายุอะไรอย่างนั้นแหละมั้งแล้วคือหนูก็ไปกับเพื่อนเวียนเคแหละไปแลกลิปแบนด์กันแล้วคือหนูก็โดนถามว่าอายุ20ขึ้นแล้วหรออะไรเงี้ยคือตอนไปคอนก็แต่งตัวแบบเด็กบ้านๆแล้วก็แบบไม่ได้อะไรก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปแล้วก็ไปอย่างนี้แล้วก็เขาก็ถามว่าเราอายุ20แล้วหรอเลยอันนี้ก็ว้าวแล้วก็บอกพี่หนูจะ30แล้วอุ๊ยตกปากนั่นแหละแล้วพี่เขาก็แบบเอาจริงๆเรา20ขึ้นแล้วหรออะไรเงี้ยนี่ก็เลยยื่นบัตรประชาชนไม่เชื่อใช่ไหมยื่นบัตรประชาชนอ๋อแล้วเขาก็เชื่อ20ก็จะได้ลิสต์แบน20บวกมาเนี่ยเกือบแล้วนะเกือบจะอยู่ในโซนเบบี้เบใจโซนเด็กๆเพราะว่าเราแต่งตัวเป็นเบบี้เราแต่งตัวแบบธรรมดาธรรมดาธรรมดาตายอะไรเงี้ยเพิ่งรู้ว่าการจะไปคอนทั้งที่มันต้องแต่งตัวสวยเพราะว่าแบบคือหนูไม่ได้มีบรรยากาศจะไปคอนเสิร์ตอ่ะนานมากแล้วล่าสุดก็คือตอนที่แบบวงเกาหลีตอนที่อยู่ที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมแล้วก็ไปวงเกาหลีกับเพื่อนเนี่ยไปเกิร์ลเจนไปทวายก็เซเว่นอะไรเงี้ยบลาบลาบลาเนี่ยแล้วก็จำได้ว่าเลิกเรียนแล้วก็ไปเลยก็ใส่ชุดนักศึกษาไปดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็จะเป็นฟิลนั้นไม่ค่อยแต่งตัวอยู่แล้วแล้วก็นานมากแล้วที่ไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตแบบนี้อะไรเงี้ยก็จำไม่ได้ว่ามันต้องแต่งตัวดีปะวะอะไรเงี้ยก็เลยแต่งตัวแบบปกติมากแล้วคือไปเจอคนที่แบบมาดูคอนคือทุกคนแต่งตัวดีมากทุกคนแต่งตัวเหมือนไปเดินห้างไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบดูจาก BNK เราอะง่ายๆดูจากเพื่อนๆเราที่มาแต่ละคนคือแบบเดินห้างแหละพารากอนแหละชุดเนี้ยเอ็มคอเทียแหละแอมบาซี่แหละชุดเนี้ยนี่ก็เหมือนแบบเด็กอยู่คนเดียวอะไปแบบไปดูแล้วก็กลับเลยเป็นฟีลนั้น